มอบให้นะคะโอเคค่ะวันนี้นะคะชักก็จะมาทำคลิปที่มีคนแบบว่าขอเยอะมากๆนะคะหิวน้ำหรอก็คือคลิปอะไรน้ำอะน้ำสิงโอเควันนี้นะคะพวกเราก็จะมาทำคลิปอะไร Q&A question and answer ก็เรานะคะไปโพสต์เปิดรับคำถามในคอมมูนิตี้หรือว่าชุมชนของช่องชาชาเลโอนะคะแล้วก็มีคนมาถามเยอะมากพูดบ้างใช่ไงเริ่มเลยหรอเริ่มเลยหรอโอ้ยูโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มดูกันเลยดีกว่าคือแบบมันมีคำถามเยอะมากนะแต่เราอาจจะไม่ได้ตอบ 100% ทุกคำถามเราก็จะแบบตอบบ้างไม่ได้ตอบทุกอันใช่บอกว่าสุ่มตอบนะคะอันนี้ไม่ใช่คำถามตัวนี้เป็นคำชมบอกว่าพวกเราน่ารักนะคะครับ คิดยังไงกับคนที่มองว่าพี่2คนไม่เหมือนคู่รักอื่นๆคะก็ถ้าในทางที่ดีพวกเราก็ดีใจนะคะแต่ว่าในทางที่ไม่ดีพวกเราก็ไม่น่าจะดีใจแต่ไม่รู้ว่าหมายความว่ายังไงเนาะไม่เหมือนยังไงอ่ะก็เหมือนทุกคนนะอายุเท่าไหร่นะครับพี่อาชา35บ้าพี่โด20ไม่ใช่ชา27นะคะแต่ว่าชาไม่ค่อยชอบบอกใครเพราะว่าชอบหลอกคนนึงว่ายังเด็กอยู่ส่วนพี่เลโอคือไม่ต้องบอกคนก็คิดว่ารู้ว่าเด็กอยู่แล้วอีไม่บอกเลยว่าอยู่เท่าไหร่พี่โก29ครับ29ห่างกัน2ปีนะคะคบกันกี่ปีแล้วกำลังจะ10ปีนะครับเบียร์ชาวิลีโอลีโอเบียนะครับ ชื่อเลนะไม่ได้ชื่อลีเกิดวันที่เท่าไหร่เกิด15มกรานะครับใช่เกิด12กุมภานะคะพี่ชาอยากมีคนติดตามเท่าไหร่คะตอบหน่อยคือช่องอาชาเกินแสนชามีความสุขมากแล้วนะคะแต่ก็อยากให้มีเรื่อยๆแต่ช่องเราตอนนี้ก็ประมาณ 30,000 กว่าพี่เลอยากมีคนติดตามเท่าไหร่ 35,000 ไม่เอาเราต้องหวังให้ไกลแล้วก็ไปให้ถึงนะคะสักแสนนึงเนาะได้โล่มาแกะกันพี่ชารู้จักกับพี่ดอเลดนเขาพี่ปิดอยู่พี่ชารู้จักกับพี่ดนโอได้ไงไปรู้จักพี่ดนโอยังไงก็เจอกันที่แกมมี่นะคะตอนนั้นพี่โลเขาเป็นบิววายใช่เป็นแบบเป็นนักร้องที่โด่งดังแห่งยุคอะคือตอนนั้นเป็นปรากฏการณ์ที่แบบว่าพูดถึงกันเยอะเป็นวงที่ดังแล้วแบบเต้นเก่งร้องเก่งก็นั่นแหละก็เจอกันที่แกมมี่นะคะก็ชาชาทำเพลงอยู่ในค่ายเดียวกันอยากให้ทำหนึ่งวันของชากับพี่เลโอได้ค่ะก็เป็นคลิปเหมือนติดตามชีวิตอะไรเงี้ยก็ถ้าเดี๋ยวมีเวลาเดี๋ยวจะทำให้ให้ร้องเพลงเยอะๆชาชานี่ไม่ค่อยชอบร้องเพลงนะเป็นนักร้องที่ไม่ชอบร้องเพลงไม่ชอบโชว์ไม่ชอบทำอะไรนะชอบเล่นของเล่นพี่เลโอคิดยังไงเมื่อพี่ชาชาสะสมของเล่นนะครับมอบให้นะคะท้อใจครับท้อใจ เคยพยายามที่จะแบบว่าเอาของเล่นไปเผาหลายที่แล้วครับ ไม่ ไม่คือพี่โลเขาเป็นคนที่ไม่ชอบอะไรเลย คือของอาชาชาชอบของเล่นเวลาซื้อของขวัญมันจะง่ายมากของพี่โลคือไม่ชอบอะไรสักอย่างเลยมันเลยแบบยากมากเลยก็คิดยังไงก็ดีครับเพราะว่าอย่างน้อยก็เลือกของขวัญง่ายแล้วก็คือชาชานี่ไม่ชอบของแพงๆไม่ได้ชอบแบบของแบรนด์เนมไม่ได้ชอบแบบต่างหูชาแนลไม่ได้ต้องการแบบกระเป๋าบาลองอะไรอย่างเงี้ยเคยซื้อตู้หูชาแนลให้ชาใส่หนึ่งครั้งแล้วก็หายไปแล้วตุ้มหูคู่เป็นหมื่นแม่งพี่เดียวจำวันแรกที่เจอพี่ชาชาได้ไหมแม่เจอที่เมื่อก่อนไอ้เป็นอะไรนะโรงเรียนสอนร้องเพลงมีฟ้าสมัยยังเป็นนักร้องฝึกหัดแบบเหมือนเดินผ่านกันแล้วมัมมี่ก็บอกคนนี้แบบขอบตาดำจังเลย อะไรวะ เจอวันแรกก็เหมือนแบบว่าเด็กแบบกะโหลกกะลาแหละเพิ่งได้ enter ห้าวไงแอปห้าวไงแอปห้าวมาหลอกล่อจะตีสนิทกับผู้ชายอันต่อไปนะคะพี่ชาพี่โลพูดได้กี่ภาษาพูดได้ฟังหน่อยติดตามพี่ทั้งสองคนพี่พูดภาษาไทยอังกฤษฝรั่งเศสกระชาบอกของพี่ทำไมอ่ะพี่บอกของชาดิชาพูดภาษาอะไรบ้างภาษาคนไม่ค่อยรู้เรื่อง ไทยแล้วก็อินโดแล้วก็อังกฤษแค่นี้แหละหมดแล้วไม่หมดแล้วหมดแล้ว พูดจีนได้นิดหน่อย นิดหน่อยนิดหน่อยพี่ทั้งสองคนชอบอะไรในตัวของกันและกันเพราะอะไรชอบอะไรอ่ะอ๋อชอบที่พี่โรเขาขับรถมาไกลมาหาทุกวันนะคะแสดงถึงความทุ่มเทนะคะเพราะว่าเขาอยู่อโศกใช่อยู่แถวแบบเกือบถึงสนามบินสุวรรณภูมิมันก็ดูแบบทุ่มเทแล้วพี่ชาพี่โรได้อยู่บ้านด้วยกันทุกวันไหมส่วนใหญ่ก็จะอยู่บ้านชาชาแต่ก็ไม่ก็คือหมายถึงว่าไปเช้าเย็นกลับอะไรเงี้ยก็ทุกวันไหมก็ถ้าสมมติไม่ทำงานเนี่ยก็จะเจอให้ชาชาและพี่โรเมาเรื่องหน้าอายของสองคนโอ้โหของอาชาไม่ค่อยมีนะแต่ของพี่โรนี่เพียบเลยนะคะพี่โรเขาก็จะเป็นสไตล์แบบว่าโชคร้ายหกล้มตกบ่อปลาอะไรแบบนี้แบรนด์เสื้อผ้าที่พี่ทั้งสองคนชอบใส่ชอบสไตล์มากเคยแต่งตัวคู่บ้างไหมก็แต่งตัวคู่ก็มีนะชาชาชอบแต่งตัวตามผมสูไอใส่เสื้อลายดอกอยู่ก็จะแบบอยากลายดอกด้วยอยู่อยากเป็นฝาแฝดอยู่อยากเป็นบุ๊คลินกับบีน่าอยู่บอกเขาไปสิความดีคือเราสองคนไม่ใส่แบรนด์เนมนะคะก็จะใส่แบบอะไรก็ได้ที่แบบไม่น่าเกลียดมากทำไมพี่เลโอชอบทักอะพ
ี่นิกกี้หนูดูรายการทำไมพี่สองคนต้องตีกันหนูเห็นตัวจริงพี่หล่อมากเลยรักพี่ชาพี่เลโอนะคะขอบคุณมากครับทำไมชอบตีกับนิกกี้ก็ไม่มีใครตีด้วยละมีคนเดียวตีก็คือนิกกี้ อยากให้พี่ชาชาเล่าประสบการณ์วัยเด็กค่ะชาชามีประสบการณ์วัยเกรียนอะไรไหมไม่มีอ่ะเป็นคนดีมีแต่เนี่ยวัยเด็กของยูชอบหนีเรียนไม่ใช่หรอมีเป็นคนดีตั้งใจเรียนตั้งแต่เด็กแบบทดแทนพระคุณพ่อแม่เป็นเด็กกตัญญูพี่เลโอจำเด็กที่ถือป้ายกระดาษที่โรงเรียนเบนจมะราชรังสฤทธิ์ที่ฉะเชิงเทราได้ไหมคิดว่าจำได้นะเพราะว่าตั้งแต่ไปรถโรงเรียนมาเนี่ยน่าจะมีเด็กคนนี้ถือป้ายให้คนเดียว ไม่เคยมีใครถือเลยที่เป็นป้ายแบบเลโออ่ะนอกจากจะมีป้ายคนอื่นเยอะแยะไงแต่ว่าป้ายเลโอไม่มีแค่ครั้งนี้ครั้งเดียว อยากให้พี่ชาลงคลิปที่ทำคู่กับพี่เลโอบ่อยๆนะคะเอาแบบทุกอาทิตย์จะพยายามนะจะพยายามเพราะว่าเขาบอกว่าเอาแบบแน่นอนตอนนี้พี่ชาทำงานอะไรอยู่พี่ชาก็ไม่ได้ทำอะไรอยู่บ้านเฉยๆก็ทำอะไรอ่ะออกแบบสควิชชี่ไงพี่ชาพี่เลโอสูงเท่าไหร่พี่เลโอสูง170กว่าๆนะครับพี่ชาสูง150กว่าๆไม่ใช่ไอ้สูงแบบว่าถ้าที่พาสปอร์ตชาสูง165ถ้าที่อื่นสูง164ของขวัญชิ้นไหนที่ประทับใจที่สุดของขวัญที่ประทับใจที่สุดก็คงน่าจะเป็นเครื่องกำจัดขน ที่ชาชาซื้อให้ล่าสุดนี่ไม่แบบไม่ชอบขนที่หน้าอกชาชาก็เลยซื้อเครื่องกำจัดขนหน้าอกให้ของชาน่าจะเป็นเปเปอร์นะคะแต่ว่าจะบอกว่าชาเป็นคนเลือกนะพี่โลไม่ได้มีสิทธิ์อันนี้นี่ซื้อให้นี่ซื้อให้แพงด้วยหลายหมื่นเป็นคนจ่ายเงินอย่างเดียวนะคะก็นี่น่าจะเป็นของขวัญที่ชอบพี่โลชอบซื้อของขวัญที่ชัยไม่ได้จริงอ่ะจักรยานก็ซื้อมาคันเดียวชาจะไปขี่กับใครเซกเวย์ก็มีคันเดียวมีลูกปั้นหน้าบ้านนะคะเป็นรูปชาชาแบบใหญ่มากนักร้องในดวงใจของพี่ทั้งสองคนคือใครคะเจ็บที่ไรร้องรอยจริงๆถ้านักร้องที่ชอบที่สุดให้เป็น D2B นะตั้งแต่สมัยเด็กแล้วก็ชอบพี่เสกโลโซของชาหรอชอบ Simple Plan ละกันอะไรที่ทั้งสองชอบกินและไม่ชอบกินน้องชาชาไม่ทานผักชุดทุกชนิดเลยหรอคะมันเป็นอะไรที่บ้ามากค่ะไม่จากอยู่ดีติดตามแค่ชาชารีวิวตุ๊กตาตอนนี้กลายเป็นว่าติดตามทั้งสองคนเลยอ่ะให้ลองคลิปคู่กันบ่อยๆค่ะ please บ่อยๆค่ะ please บอกอะไรที่ชอบกินผมกินได้ทุกอย่างนะครับพี่เราไม่ชอบกินหอมไม่ชอบกินมันหมูชาก็ไม่ชอบกินมันหมูนะคะชาไม่ชอบกินทุกอย่างอ่ะบอกสิ่งที่ชอบกินง่ายกว่า French fries ไก่ย่างข้าวเหนียวอ๋อชอบกินอะไรเผ็ดๆราเมงพี่เราไปลูกครึ่งฝรั่งเศสใครจีบใครก่อนปุ๋ยนี้เป็นอะไรที่ไม่มีใครยอมรับค่ะไม่มีการจีบหรอกแต่ชาชาเขามาอ่อยก็เลยหลวมตัวไม่ใช่นี่ก็แบบว่าแนะนำบีบีแบ็กเบอร์รี่เอ้ยรู้จักกันสมัยแบ็กเบอร์รี่นะคะก็อยากมีแบ็กเบอร์รี่นี่ไงทำไมถึงเรียกปื้มจิตว่าเหมียวเรื่องมันมีอยู่ว่าตอนนั้นเนี่ยที่ไปฝรั่งเศสคือชาไปกับพี่โลแล้วก็ไปดูพี่หนองเขาแข่งแล้วก็เหมือนเป็นครั้งแรกๆที่รู้จักกันแล้วก็เขาก็บอกว่าชาชาอ้อนพี่โลเหมือนเหมียวเหมียวตลอดเลยนี่ก็คือไม่ยอมรับเพราะว่าไม่รู้สึกว่าตัวเองเป็นแบบนั้นก็บอกว่าชาไม่เหมียวพี่นั่นแหละเหมียวเป็นที่มาของชื่อเหมียวเหมียวก็คือไม่มีใครยอมรับที่จะเหมียวพี่ว่าหนูสวยป้าสวยและคอมค่ะแปลว่าอะไรอ่ะไม่รู้ไม่อาจจะพิมพ์ผิด พี่ชาทำ YouTube ไปถึงเมื่อไหร่ถึงพรุ่งนี้ก็พอแล้วค่ะเลิกทำแล้วไม่ไหว พี่เลโอมีนิสัยยังไงคะนิสัยดีจ้ะ พี่ชามีสควิชชี่กี่ชิ้นหูเยอะมากไม่ได้นับเลยเท่าไหร่ประมาณ5ล้านกว่าชิ้นเยอะมากแล้วเต็มบ้านไม่รู้อ่ะทำไมถึงทำ YouTube แล้วได้เงินจาก YouTube ไหมได้มา 2-3,000 แล้วค่ะทำมานานแล้ว คือไม่ได้คิดว่าทำ YouTube แล้วจะได้เงินเยอะนะครับทำสนุกสนุกใช่หุยกว่าจะหลอกล่อพี่โลมาทำได้นานมากพี่ชอบใช้แอปอะไรตัดต่อคลิปก็ถ้าเป็นที่ตัดต่อก็จะตัดต่อในมือถือ iMovie แล้วก็ถ้าใส่นู่นใส่นี่ก็จะมี InShot แล้วก็ Premiere ค่ะทำไมเวลาพี่ชาชาพูดแล้วรู้สึกเหมือนว่าแบบออกสำเนียงอังกฤษเล็กน้อยพี่ชาชาเป็นลูกครึ่งไหมเขาไม่ได้เป็นลูกครึ่งนะก็เป็นแบบว่าลูกแบบเศษนะเศษเที่ยวแบบว่าเศษจริงๆเศษแค่นี้เลยเพราะว่าแบบเป็นไทยแล้วมีอังกฤษอังกฤษนี่คือแบบ1/8คือหมดแล้วนะคะแต่ว่าเรียนอินเตอร์ก็เลยแบบว่าอาจจะสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างนี้ใช่ไปพูดไทยมาชาร์นะคะแล้วพูดอะไรอ่ะพูดไรชักพูดภาษาจริงอ่ะเดี๋ยวดีชอบติดแบบว่ากังเดิงทางอย่างนี้ด้วยนะพี่เลโอชอบร่างกายส่วนไหนของพี่ชาชานะครับยากมากเลยเนี่ยชอบนิ้วโป้งตีนครับ รู้สึกว่านิ้วโป้งที่เท้าของเขามีเสน่ห์เหลือเกินมันดูเป็นแบบกลมๆนะ เห็นแล้วอยากจะดูด เรียนจบอะไรต่อไปสถาปัตย์เรียนแล้วก็เรียนไม่จบนะคะที่จุฬาแล้วก็ไปต่อที่นิเทศมองเทพแล้วก็เรียนจบแล้วก็มาต่อโทที่จุฬาพี่โลอ่ะจบรามครับเปลวเทียนให้แสงรามคำแหงให้ทางเรียนมาหลายที่กว่าจะจบนี่เพิ่งจบเองจบตอนแกเป็นเฟรชชี่บ่อยมากนะคะก็ไปเรียนมาหลายที่เรียนมอกรุงเทพเรียนธุรกิจบัณฑิตแล้วก็เนี่ยมาจบที่รามนี่เป็นเซตคำถามสุดท้ายนะคะมีหลายข้อจาก1คน
คบกันมา10ปีแล้วเคยคิดหรือมีเหตุการณ์อะไรทะเลาะกันเกือบทำให้เลิกบ้างไหมคะเพอร์เจอร์ค่ะไม่ใช่คำถามนะเราอ่ะคือเราทะเลาะกันเพอร์เจอร์มาค่ะเรื่องเล็กๆก็กลายเป็นเรื่องใหญ่โดยอย่างเช่นเรื่องแบบว่าที่ทะเลาะกันบ่อยๆเลยก็จะเป็นเรื่องแบบปริมาณน้ำทะเลน้ำทะเลวันนี้ขึ้นสูงทีนี้มันยังบอกว่ายังขึ้นไม่สูงก็เลยทะเลาะกันเป็นเรื่องใหญ่พี่เลโอไม่ชอบเล่นโซเชียลใช่ไหมคะเคยชอบเล่นเมื่อก่อนเล่นInstagram แบบชอบเล่นมากแล้วก็ตอนหลังก็รู้สึกว่าขี้เกียจแล้วก็เอาไว้เน้นดูแล้วกันแต่ว่าไม่ได้แบบไม่ค่อยได้ถ่ายรูปแล้วเดี๋ยวนี้ก็คือส่วนตัวเป็นคนไม่ชอบถ่ายรูปไงข้อนี้ไม่ใช่ถามแต่เป็นคำขออยากให้พี่ชากับพี่โลลงคลิปบ่อยๆทุกคำถามแบบนี้หรือทุกคำพูดคือต้องบอกพี่เลโอนะคะคนตัดนี่พร้อมตัดมากแต่ว่าพี่โลชอบพูดช้ามันตัดยากสุดท้ายหลังจากพี่ชาชาไปซื้อ BB ตามพี่เลโออุ้ยแสดงว่าเขาต้องเคยดูเราสัมภาษณ์ที่ไหนสักที่นะดูเรื่อง BB ด้วยหลังจากนั้นเป็นแฟนกันได้ไงใครขอใครไม่มีการขอค่ะทุกวันนี้ก็ยังไม่รู้เลยว่าเป็นอะไรกับฉันแล้วเป็นอะไรช่วยบอกฉันทีอยากรู้สายตาที่เธอมีให้กันมันหมายความว่าอะไรโอเคก็เนี่ยแหละ Q&A คนอื่นเขาทำกันอย่างนี้ไหมเขาทำกันอย่างนี้เป็นสไตล์นี้แหละก็คือมีคนมาโพสคำถามแล้วก็ตอบไปเรื่อยๆครับผมก็ขอบคุณสำหรับทุกคำถามนะครับจ้ะแค่นี้ก็ตอบได้เท่าที่ตอบนะครับบางอันก็ไม่รู้จะตอบอะไรเหมือนกันนะครับก็ถ้ามีโอกาสหน้าก็เดี๋ยวจะมาทำใหม่นะครับแล้วก็ใครมีไอเดียในการที่แบบอยากให้เราไปทำอะไรอยากให้เรารีวิวอะไรอยากให้เราแข่งอะไรก็บอกมาได้ละกันซับด้วยใช่ไม่ซับขอให้ไม่มีความสุขในชีวิตนะครับบาย